นี่เลือดดึงดึงแบบนี้เลยแล้วดูน้องไก่ก็มาใหญ่แบบนี้เลยอันนี้คือเราจะตักเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เราตักแค่พออิ่มพอแล้วเนาะนี่ทั้งน้องนุ่มจะดูข้างในยังมีความช้ำๆอยู่เลยให้ดูเลือดนะฮะเต็งแล้วตีนไก่มาเปื่อยๆแบบนี้นะฮะโอ้โหอุ้ยหลุดเลยหลุดเลยนี่ฮะวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ฮะให้ดูเครื่องก่อนแน่นๆแบบนี้เลยนะครับทั้งน่องทั้งตีนข้อไก่ลูกชิ้นหมูยอเลือดโอ้มีเลือกเยอะมากที่สำคัญคือมีขนมจีนน้ำยาด้วยใช่ขนมจีนอันนี้ก็คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่นะเป็นขนมจีนน้ำยากะทิแบบนี้เลยลูกชิ้นแน่นๆแบบนี้เลยนี่ฮะมีซองมีเส้นให้หมดคือตักได้ไม่อั้นเลยนะครับผักเครื่องเคียงก็คือจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเกี๊ยวมีกะปิมีพริกเผาอะไรก็คือเยอะคือกิน79บาทกินได้ทั้งหมดนี้เลยนะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่คือ79บาทตักได้ไม่อั้นแล้วก็เส้นนี่คือเลือกได้หมดเลยนะใช่ถ้ากินไม่อิ่มก็มาเติมใหม่ได้อีกวันนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่โจนัสนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะฮะอยู่ที่พัทยาครับผมเส้นอะไรก็คือเดินไปบอกพี่เขาได้เลยนะว่าจะเอาเส้นอะไรบ้างเนาะที่นี่คือมีเส้นให้เลือกเยอะมากมีทั้งบะหมี่เหลืองมีหยกมันม่วงชาโคก็มีอันนี้ถ้ากินหมดแล้วก็มาเติมเส้นได้ใช่ไหมครับได้ค่ะมาเติมเส้นได้เลยเนาะเอาเส้นอะไรเธอเอาเส้นอะไรขอสั่งวุ้นเส้นดีกว่าเอาวุ้นเส้นครับผมแล้วก็มีเหลืองจ้ะพี่จ๋าเอาอย่างละชามจ้ะพี่แล้วรัวกันร้อนๆหอมๆหมูใส่แก่เป็นตัวๆแบบนี้เลยกลิ่นน้ำซุปคือหอมมากเธอชอบมากทุกคนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เป็นน้ำซุปแบบเนี้ยเขาเรียกว่าน้ำข้นไหมใช่น่าจะใช่นี่ของผมเส้นมีเหลืองนะฮะ79บาทตักได้ไม่อั้นคือร้านบุฟเฟ่ใหญ่ขนาดนี้เธอเอาจริงแค่น่องไก่2ชิ้นก็คุ้มแล้วนะใช่แต่ดูน่องนึงเขาก็มาแบบใหญ่ๆเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับแล้วก็จะเป็นตีนไก่นะตีนไก่โอ้โหตีนไก่ของโปรดนะฮะนี่ข้อไก่หน่อยประมาณนี้เลือดโอ้ดูฮะเทคเจอร์เป็นแบบนี้นะฮะของโปรดต้องใส่แบบนี้ฮะไก่ยอลูกชิ้นอะไรก็คือเลือกเอานะแล้วแต่คนชอบเนาะใช่คือมีหมดเลยนี่ใครชอบเป็นมะระสดนะฮะเขาก็มีด้วยเนาะแล้วก็น้องแจ่มชอบเป็นมะระตุ๋นเนาะใช่แล้วก็หัวไชเท้านี่ฮะตุ๋นมะกะฟักแบบนี้นะครับน่าเลือกตักเอาได้เลยใครอยากกินกับกะปิอะไรก็เป็นเครื่องเคียงอะเนาะนี่ฮะของผมชอบเป็นน่องครับผมเอาไป2น่องฮะพอแล้วดูฮะให้ดูตีนไก่กันใกล้ๆนะครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยฮะจะเป็นเลือดนะครับมาชำๆแบบนี้เลยนะฮะให้ดูนี่และที่นี่พริกก็คือมีให้เลือกทั้งพริกป่นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพริกคั่วเนาะใช่พริกคั่วมาหอมๆนี่ใส่ไปฮะเดือดๆให้เขาปรุงให้เลยไหมของเดิมปรุงเลยนี่น้ำส้มอะไรก็คือเครื่องปรุงมีครบหมดแหละใช่แล้วถ้าใครจะชอบรสไหนก็ปรุงเอาเลยบรรยากาศก็จะนั่งกินในสวนแบบนี้เลยร่มรื่นนะฮะโอ้โหพี่นางก็ดีเนาะเดี๋ยวนะใช่เอาจริง79บาทคือดีมากใส่พอแบบเต็มคาราเบลใส่น่องมาน่องนึงเนาะใช่แล้วเขาก็ชอบกินตีนกับเลือดไงเธอเขาก็เน้นตีนกับเลือดเลยชอบแบบไหนก็เลือกเอาตักเอาได้อะเนาะใช่แต่คนชอบเลยให้ดูเลือดนะฮะเต็งๆเดี๋ยวตีนไก่มาเปื่อยๆแบบนี้นะฮะโอ้โหแล้วน้ำก็เดี๋ยวไปฮะดูละลายเลยหลุดหมดแล้วกระดูกจะหลุดแล้วเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มเนาะด้วยเนาะนี่ฮะนี่เลือดเลือดนะฮะดึงดึงแบบนี้เลย79บาทชามเดียวก็คุ้มแล้วเนี่ยไม่ต้องวนหรอกจริงแล้วดูน้องไก่ก็มาใหญ่แบบนี้เลยอันนี้คือเราจะตักเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เราตักแค่พออิ่มพอแล้วเนาะทั้งน้องนุ่มจะดูข้างในยังมีความช้ำช้ำอยู่เลยแค่นี้ก็คุ้นเลยเอาจริงแล้วน้ำซุปเขาหอมด้วยนะเธอนี่ฮะช้ำๆตรงนี้ฮะกะมะระตุ๋นเนาะดีงามน้องไก่กินกี่คำถึงจะหมดน้องใหญ่มากโอ้ยเลิศหมดแล้วน่าเลิศแล้วครับนี่ราดน้ำไปฮะแบบนี้ฮะช้ำๆหุ้ยหลุดเลยหลุดเลยหนูบอกเนี่ยเดี๋ยวก็หกมีอีกตีนหนึ่งมีสองตีนลาดน้ำไปครับโอ้โหเปื่อยจริงอ่ะหลุดหมดเลยเอาจริงถ้าคนกินจุกๆนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเธอเขาให้เครื่องขนาดนี้เครื่องคือเยอะมากนะใช่แล้วตักได้ไม่อั้นเลยน้ำซุปคือหอมมากผมเน้นมาเป็นน่องกับตีนไก่นะฮะนี่3ตีนกับ2น่องแค่นี้ก็จุกแล้วนะ
ดูให้ดูเลือดครับทำชามแบบนี้ไปจ้ะแม่หยุดไม่อยู่ Very good ให้ดูความข้นของน้ำยากะทิดูคนคือมาข้นๆแบบนี้เลยอันนี้ก็คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนะเราไปตักมา คือขนมจีนนะรวมอยู่ในบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะใช่ อันนี้คือเขาไม่ได้ชาร์จเพิ่มนะทุกคนนะมาข้นๆแบบนี้เลยนะครับมึงน่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเนาะเธอเนาะใช่ไหมเผื่อน้ำยาข้นจริงแล้วรสชาติอร่อยด้วยนะนี่ฮะแบบนี้ครับ79 บาทกินได้ไม่อั้นเลยไปดูความข้นของน้ำยากันใกล้ๆนะครับจะเป็นเนื้อปลามาข้างในน้ำยาเนาะใช่กับลูกชิ้นปลานะฮะลูกชิ้นก็ควรจะตักมาเท่าไหร่ก็ได้อะเธอตักไปตักมาจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดจานแล้วเนี่ยแม่เหลือให้พี่ด้วยพอแล้วพี่ยี่อย่าไปตักใหม่ใครอยากตามมานะฮะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไก่โจนัทนะครับจะอยู่ใกล้ๆขอบอ่างมาประชานะทุกคนจะมีคาแคร์อยู่ข้างๆแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับบรรยากาศในร้านก็จะเป็นสวนล่มลื่นล่มลื่นแบบนี้ให้นั่งเลยบรรยากาศดีมากน้ำหมูน้ำตาไหลหมดเลยเผ็ดมากไปเดี๋ยวเราขอตัวกินต่อก่อนนะทุกคนร้านเขาจะเปิดตั้งแต่7 โมงครึ่งถึง3 โมงเลยนะอยู่ทุกวันพุธกับพฤหัสนะใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจบด้วยเลือดเลยเธอฉ่ำจริงอันเนี้ยรถทั้งคลิป